คือสาวสวยแก๊งนางฟ้าที่โชคชะตากำลังเล่นตลกกับความรักของพวกเธอเมื่อครีมไอซ์และมิลบนกับคิวปิดเอาไว้ว่าถ้าถูกหวย50ล้านจะนำช่อดอกไม้เจ้าสาวของตัวเองมาแก้บนและพวกเธอก็ถูกหวยขึ้นมาจริงๆพวกเธอแต่งงานแก้บนหลอกๆกับ3หนุ่มคนสนิทแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะพวกเธอก็ยังเบิกเงินออกมาไม่ได้สักทีชายหนุ่มที่รักจริงมาแต่งงานด้วยแต่หนทางก็ช่างริบหรี่เมื่อผู้ชายดีๆมันหายากเหลือเกินแล้วคราวนี้คิวปิดจะส่งผู้ชายคนไหนมาลองใจพวกเธออีกแล้วเนี่ยเค้กทุเรียนเป็นเค้กที่รสนุ่มละมุนสีสันสวยงามเสียอย่างเดียวตรงที่กลิ่นของมันนี่แหละใครรับได้ก็จะบอกว่าเค้กนี้เป็นเค้กแสนอร่อยแต่ถ้าใครรับไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นร้องยี้กันเลยทีเดียวแกฮะแต่มัน2เดือนแล้วนะที่เราไม่เคยกดเงินกันได้สักทีอ่ะคราวนี้เราจะกดเงินกันได้เหรอแกต้องได้สิเพราะนี่ผ่านมาตั้งนานแล้วท่านคิวปิดลืมไปแล้วเชื่อฉันสิไฟอะอะไรขึ้นยังไม่ทันเสียบัตรขึ้นดับเลยเหรอไฟดับเลยอะแกฉันบอกแกแล้ว2เดือนท่านคิวปิดก็ไม่ลืมหรอกฉันว่าเรากลับไปถวายเลยท่านคิวปิดกันเถอะโอ้ยนี่มันจะอะไรกันนะกันหนาท่านคิวปิดสุดๆแล้วนะทั้งกวาดพื้นเอ่ยแต่งชุดแดงเอ่ยเมื่อไหร่จะหาผู้ชายสักทีเนี่ยฮะแกแกช่วยหน่อยอ๋อมีใครมั้ยเนี่ยไม่มีอ่ะมาอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะท่านเค้กทุเรียนค่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะอืมเฮ้ยเค้กทุเรียนเหรออืมแกท่านคิวปิดหน้าฝรั่งขนาดนี้เขาจะกินทุเรียนเป็นเหรอแกกินมันเหม็นจะตายฉันคนนึงอะมีเอาด้วยอ่ะแกไม่รู้อะไรฝรั่งอะชอบทุเรียนจะตายที่เมืองนอกเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะหรอเล็กน้อยโอ้โหนี่จัดเต็มร้อยวันพันปีเนาะกว่าจะเอาของมาให้ท่านได้ท่านคะอีกไม่นานนะคะไอซ์ก็จะได้แต่งงานมาถวายท่านแล้วค่ะสาธุแล้วผู้ชายคนนี้ใครเหรอจ๊ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าหล่อรวยโลเคชั่นบ้านดีนามสกุลบีนะด้วยนะอะไรนะละวะบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เพอร์เฟคสุดๆมาแล้วไหนนั่นน่ะนั่นน่ะดูดีมากเลยอ่ะแต่ฉันว่ายังไงก็ต้องมีข้อเสียนะแกไม่หรอกคนเนี้ยเพอร์เฟกต์ท่านชายประวันพุทธคะนี่ครีมกับมิ้วเพื่อนสนิทที่ไอซ์เล่าให้ฟังบ่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชายเดี๋ยวไอซ์ไปเอากระเป๋าแป๊บนึงนะยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้ยยินดีมากเลยค่ะไปกันเถอะค่ะท่านชายเดี๋ยวออกช้ากว่านี้รถติดเดี๋ยวจะไปพบคุณหญิงแม่สายไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้าชาดูสิมาเชิญชาขอจบก่อนนะครับชาเพื่อนชายเฮ้ยแกฮะบางทีผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อาจจะลงเรืออยู่บนโลกใบนี้ก็ได้นะจัดที่รักจ๋าเดือดน่ารักเดือดปุ๊ดปุ๊ดน้ำจัดอ้าวพี่ลังเคยสวัสดีค่ะแต่งตัวสวยใช่ค่ะนี่ไม่ไปทำงานเหรออุ้มไม่ค่ะวันนี้ว่างทำไมอะคะว่างค่ะโอ้แต่งตัวอย่างนี้ว่างเต็มเนาะแน่นอนสิคะก็ต้อง
ขายของกันหน่อยว่างๆเนาะเผื่อเจอใครเนื้อคู่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ชินกันหรอคะชินแล้วนะคะความแต่งตัวเวอร์วังของนางเนี่ยนะคะให้เธอค่ะเพราะว่าคือไม่มีอะไรจะขายแล้วนอกจากอะไรที่เป็นประมาณนี้โพสสิคะโพสจะช่วยฉันขายของด้วยวิธีไหนใส่ชุดมาเวอร์วังแค่ไหนฉันไม่มีตังจ่ายแกนะเพราะช่วงนี้ขายไม่ดีพูดถึงเรื่องนี้ฉันจะถามแกอยู่พอดีเลยลูกค้าเงียบฉี่ขนาดนี้แกไหวหรอมันก็ยังได้ออเดอร์จากทางร้านพีทเขาอยู่บ้างอะนะเปิดร้านมาเนี่ยมาหวังออเดอร์จากร้านพีทเหรอเปิดร้านมาก็จะทำยังไงให้ลูกค้าเยอะทำยังไงมีลูกค้าประจำสิเอ๊ะผมเนี่ยพอจะมีวิธีทำให้คนเยอะนะครับถ้าร้านจะมีลูกค้าเยอะหรือขายดีเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเลยนะเช็ดพื้นให้สะอาดพี่ค่ะพี่ว่าร้านเราน่าจะมีโปรโมชั่นนะเออก็เข้าท่าดีนี่นะเราก็ทำการลดราคาเป็นโปรโมชั่นไปเลยลดวันจันทร์ลดวันคาลดวันพุธลดวันพฤหัสแล้วก็ลดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปซะด้วยสิบ้าเหรอแหมเจ็ดวันเอากำไรที่ไหนอ่ะขาดทุนกันพอดีใช้อะไรคิดเนี่ยแล้วแต่เธอแล้วกันเธอจะทำไงเธอก็ตามใจเธอแล้วกันใจเย็นๆนะคะครีมนึกโปรโมชั่นของร้านเราออกแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้แกโปรโมชั่นนี้จะได้ผลเนาะอ้าวมันก็ต้องลองดูดิโอ้เชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะเชิญด้านในนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะบอกแล้วไงโปรนี้ได้ผลเอ้ยได้ผลอะไรเอ้ยไปยืนขวางเขาหรือเปล่าเขาอาจจะกลับไปช่องนี้เลยเลี้ยวขวาจริงไม่พูดดีกว่าไหมใช่ค่ะจะพูดทำไมล่ะภรรยาอยู่นี้ไม่พูดแล้วล่ะโอ๊ยไม่ยืนละยืนแล้วอารมณ์เสียไปดูลูกค้าดีกว่าค่ะไม่ยืนละยืนแล้วก็อารมณ์เสียดูเมียดีกว่าโอ้ยลีลาเนาะเฮ้ยนี่ไงครีมคิดไปคิดมาเราเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะในการหาเนื้อคู่มาแต่งงานอะแล้ววันๆเนี่ยแกอยู่แต่ร้านที่มีแต่ลูกค้าผู้หญิงอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ฉันนะเชื่อว่าถ้าเราเป็นคู่กันยังไงก็เจอกันนี่เอางี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าฉันคิดโปรโมชั่นให้แกได้ที่แบบได้ทั้งเงินรวมถึงได้ทั้งผู้ชายแกจะโอเคปะก็ได้จ้าเจ้าแม่ความคิดแกจะทำอะไรก็เชิญทำไปเลยนะแต่ขออย่างเดียวอย่าเสียเงินเพิ่มนะไม่มีตังค์บอจีแค่ได้ทุกอย่างตกลงนะโอเคถ้ามีปัญหานะคะอือหือโอเคได้ขอเวลาคิดแป๊บพี่ขอครับท่านนะคะฝากรับไปด้วยนะคะว่างมานะจ๊ะผู้ชายแถวนี้แฮปปี้นิวมันน้องแกทำอะไรเนี่ยแกจักใบปิวจักใบปิวท่านชายคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไอซ์เข้าไปเอาเค้กจะได้ไปฝากคุณหญิงแม่หน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงคุยกับมิวไปก่อนนะคะแกจะดีหรอคุณตายแล้วโอ้ยค่ะแผ่นสุดท้ายพอดีเลยนะครับท่านชายคะท่านชายเหมือนอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นอะไรแบบเหม็นเน่าหนูตายเลยแถวนี้ป่ะคะก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนี่ครับชัดเลยขอบคุณค่ะร้อนค่ะ
ันก็ร้อนมากเลยอะค่ะท่านชายบวรพุทธหล่อลากใจขนาดนี้แต่กลิ่นปากรุนแรงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเค้กทุเรียนเท่านั้นใส่ชุดแดงก็มันร้อนมาแล้วค่ะนี่ค่ะฝากเค้กให้คุณหญิงแม่ด้วยนะคะคุณไนซ์ครับคะมีผงติดที่ผมครับตรงไหนคะเดี๋ยวชายขอจัดการเองครับขอโทษนะครับไม่ได้คิดว่าจะทำให้เราถวยได้ขนาดนี้คุณไอซ์ครับผงยังไม่หมดครับเดี๋ยวชายขอเป่าอีกทีนะครับไม่ต้องดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะเกรงใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชายจัดการเองสงสัยเมื่อกี้ชาจะหวานไม่หน่อยเพื่อนอาเจนเลยขอบคุณสำหรับเค้กนะครับคุณไนซ์เดี๋ยวไว้ผมโทรหานะครับเดี๋ยวก่อนแกแล้วตกลงเนี่ยท่านชายบวรพุทธเลยเนี่ยปากเหม็นจริงๆหรอฉันบอกแล้วไงไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกเอ้ยแค่นึกก็ขมคอแล้วแกพูดเลยนี่แกใหญ่ไอ้แกเดทกับเขามาตั้งนานทำไมอยู่ดีๆแกเพิ่งมาได้กลิ่นปากเขาวันนี้เนี่ยฮะก็ฉันไม่สบายมาตั้ง2อาทิตย์แล้วไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวันนี้เพิ่งจะเริ่มหายเพิ่งจะเริ่มได้กลิ่นแล้วก็โดนไปเต็มๆเลยนี่แกชุดว่านะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคือแกบอกท่านชายไปตรงๆเลยดีกว่าเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะแกคือตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณชายกำลังจะไปได้ด้วยดีแล้วถ้าเกิดว่าฉันไปบอกเขาแล้วเขาเขินอายมองหน้าฉันไม่ติดขึ้นมาจะทำยังไงแล้วผู้ชายเพอร์เฟกต์แบบนี้มันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแกเกือบจะเพอร์เฟกต์อะเออเพราะว่าถ้าแกบอกเพอร์เฟกต์ฉันจะบอกเลยว่า no ทำไมแกไม่ให้ท่านชายเนี่ยกินลูกอมไปก็สิ้นเรื่องหุยแกระดับกลิ่นปากแบบนั้นนะฉันว่าลูกอมเอาไม่อยู่หรอกอ๋อไอ้แกให้เขาอมลูกเหม็นดิคนนะจ๊ะไม่ใช่ส้วมนี่ใช่เวลามาตลกไหมนึกว่าใช่อ่ะกลิ่นมันใกล้เคียงแกเอางี้ดิเขาอาจจะมีกลิ่นปากแค่วันนี้ก็ได้นะท่านชายอาจจะไปกินอะไรเหม็นๆมาฉันว่านะคราวหน้าแกลองดูใหม่พกลูกอมไปด้วยแล้วก็ทดสอบกลิ่นปากท่านชายดูว่าเหม็นจริงหรือเปล่าจริงของแกเออน่าจะเวิร์กนะรอสักครู่หนึ่งนะคะจะเย็นๆนะคะได้ทุกคนค่ะสับได้เลยนะคะนี่กำลังทำใหม่ๆสดๆร้อนๆมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเตาเลยค่ะโอ้ยหอมๆค่ะชิ้นไหนบ้างคะหูทำไมลูกค้าผู้ชายร้านเราเยอะจังเลยอ่ะอ้าวแกลูกค้าเยอะนี่มันไม่ดีหรือไงแกควรจะขอบคุณฉันนะที่ทำให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้ได้ค่ะอย่างนั้นพี่เหมาทั้งหมดหาดเลยมันถึงใจจริงๆน้องไอ้มันถึงใจเลยเหรอคะโอ้โหยกขาดเลยเหรอคะแกหนูถึงใจขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ขอบคุณนะคะแกการทำเค้กของฉันเนี่ยพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดแล้ว
ใช่ถึงจุดสุดยอดจริงๆเลยอีหนูเอ้ยพี่หนึ่งจริงๆเลยสุดยอดเลยเหรอคะสุดยอดเลยตั้งใจขายมาไม่เคยขนาดนี้เลยค่ะช่วยๆค่ะหมูตุ๋นออเดอร์ลูกค้าหลังเท่าไหร่กี่ชิ้นพอแล้วชิ้นไหนอีกคะโอ้สามชิ้นนะคะลูกครีมคะพี่ว่าลูกค้าผู้หญิงนอกร้านเขามองร้านเราแปลกๆไหมคะเขาอยากมาซื้อเหรอคะบีบีมานั่งได้คนนะโต๊ะเต็มหมดเลยอ่ะไม่ได้แล้ววันนี้ฉันมีเดทงั้นขอรอดูหน้าผู้โชคร้ายหน่อยก็แล้วกันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะหรือว่าวันนี้เปลี่ยนแนวนัดเดทกับคนหัวล้านตาเหล่ฟันหยนปากแหวนใช่ไหมเปลี่ยนแนวเหรอตันนี่ไปเดี๋ยวนี้คนมาก็แปลกๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวก็โอ้วันนี้เดี๋ยวรอดูหน่อยขอดูหน่อยซันนี่อย่าสวัสดีครับคุณไอซ์ท่านชายสวัสดีค่ะคุยกับเพื่อนอยู่แล้วครับท่าทางสนุกเชียวโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เขาไม่เรียกมันไม่ปากแหว่งเลยเขาเรียกว่าเพื่อนไอซ์ปากหมาค่ะอย่าไปสนใจเลยค่ะเชิญนั่งก่อนหยุดหยุดเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะครับผมขอใกล้สุดนี่โอ้โหเรานั่งห่างกันตลอดเลยชายอยากใกล้ชิดคุณไอซ์คุณไอซ์คงไม่ว่านะครับไม่ว่าค่ะคือเหม็นทุกวันดีนะที่เตรียมมาเผื่อยาดมดีกว่านะครับมันจะทำให้คนสวยๆอย่างคุณไอซ์เนี่ยเสียบุคลิกเสียบุคลิกดีกว่าเสียชีวิตบีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแนวมาชอบแบบนี้แล้วอ่ะมันแบบว่ามันเหม็นมากเลยนะสุดปากเลยนะถ้ายังอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยห้ามพูดอะไรเข้าใจไหมมันโชยมาเองอ่ะไม่รู้อ่ะร้อยยี่สิบค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมาใช้บริการอีกนะคะอุ้ยเยาว์เลยดีใจดีใจยิ่งยิ่งค่ะอ๋อค่ะค่ะรับเป็นเค้กสวัสดีค่ะอ๋อสองชิ้นค่ะพี่อยากได้รับความซาบซ่านะน้องช่วยจับที่พี่ทีได้ไหมเฮ้ยไอ้นกจิตป้าทำไมด่าพี่แบบนั้นน่ะก็ในใบบิวน้องเขียนว่าให้พี่โทรมารับความซาบซ่านไม่ใช่เหรอซับซ่านแบบซับถึงซวงไงจ๊ะใบปลิวขอโทษนะคะคุณอาเกิดอะไรขึ้นแกแล้วถอดสายโทรศัพท์ทำไมอ่ะก็โลกจิตโทรมาสิแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะต้องถามแกมากกว่าแกเขียนอะไรในใบปลิวอ่ะก็ไม่ได้เขียนอะไรมากข้อความธรรมดาไม่ใช่แกอ่านดิสัปดาห์เซ็กซี่เค้กความสุขที่รออยู่ที่ปลายลิ้นทำให้คุณฟินไปทั้งคืนด้วยสุดประสบอันเล่าร้อนจนแน่นอกรับประกันว่าไม่มีเค้กที่ไหนรสชาติถึงใจได้เท่านี้สมใจรับความซับซ้อนโทรครีมด้วยเจอค่ะแกนี่แหละข้อความธรรมดาของแกอ้าวแกแหมเขียนโฆษณาถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาใครจะสนใจแล้วดูลูกค้าเต็มร้านเลยผู้ชายดีๆหรือไงเล่าที่เจอข้อความแบบนี้แล้วเข้ามาในร้านอ่ะเลมิวหยุดเลยนะไม่เอาฉันไม่ต้องการผู้ชายแบบนี้
แกห้ามแจกใบปลิวเด็ดขาดเก็บทุกอย่างให้หมดห้ามแจกเด็ดขาดคือน้องคิมค่ะกำลังขายดีเลยนะคะแล้วพี่ว่าผู้ชายบางคนก็ดูโอดอยู่นะคะพี่ลำเพยค่ะเอาขึ้นนะนายด้วยเก็บแล้วเค้กอะไรดีคะผู้ชายแปลกประหลาดท่านชายคะลูกอมหน่อยไหมคะลูกอมยี่ห้อนี้เนี่ยอร่อยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะขอบคุณครับแต่ไม่ดีกว่าลูกอมพวกนี้เนี่ยมันทำให้ฟันผุพอฟันผุเนี่ยก็จะมีกลิ่นปลาคุณไอซ์ชะอมขอแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าท่านชายครับอย่าว่างันนี้เลยนะครับหมักฝรั่งหน่อยไหมครับนี่อันเนี้ยฟลูออไรด์เคลือบยันโคนเหงือกเลยครับเคี้ยวเลยครับนะเคี้ยวเถอะผมไหว้แล้วครับเคี้ยวเลยครับขอนะครับเม็ดเดียวไม่เคี้ยวดีกว่าครับเคี้ยวของแบบนี้มันทำให้เสียบุคลิกครับคุณไอซ์ครับอย่าไปทานของแบบนี้เลยมาทานซุปดีกว่ากำลังร้อนเลยเดี๋ยวชายเปล่าให้ไม่เป็นไรทำไมต้องเปล่าไอซ์ครับรู้ใช่ไหมกั้นน้ำท่านไม่ต้องปั่นละครในไอซ์ท่านแล้วหรอกไอซ์ไอซ์ครับไอซ์ไม่เป็นไรอย่าหันทางบอกนะไอซ์ไอซ์ทำใจดีๆไว้นะครับอย่ากระพือทางนี้ฮะดูไอซ์เองครับคุณเจ็บกันอยู่คุณช่วยเลยช่วยเหลือกันเลยครับไอซ์ไอซ์คุณไอซ์ครับเป็นไงบ้างครับคุณไอซ์คุณไอซ์คุณชายครับโทษนะฮะผมว่าไอซ์ไม่รู้สึกอะไรแล้วล่ะฮะแต่ถ้าคุณชายไม่หยุดถามเนี่ยผมจะลำบากเป็นยังไงบ้างครับคุณไอซ์ไอซ์เป็นไรคะไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆก็เป็นลมไปครับผมนึกได้แล้วครับในรถผมมีแอมโมเนียไปเลยค่ะขับไปเลยค่ะนี่ฉันไม่ได้สลบกินฉันแกล้งสลบกั้นหายใจอยู่ตั้งนานเดี๋ยวแป๊บนึงนะคู่เดทแกไปกินอะไรมาไส้เน่าหรือเปล่าปากเหม็นมากแกนี่แหละที่ฉันกุ้มใจอ่ะเขาดีทุกอย่างเขาเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่เขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะเฮ้ยต้องบอกเขานะถ้าไอไม่บอกเดี๋ยวเราบอกให้เฮ้ยไม่ได้อย่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาอายแล้วเขาบอกเลิกฉันจะมาทำไงเล่านี่แกก็บอกแบบอ้อมๆสิให้เขารู้ตัวจริงๆยังไงอ่ะนะไหมล่ะเออโอเคโอเคนะโอ้เมื่อกี้ตาฉันแทบบอดอ่ะจริงมันไอ้มาแล้วมาแล้วไอ้ตื่นดิเพื่อนไอ้ตื่นดิเพื่อนเอาเป็นห่วงเพื่อนน่ะโอ้ยนี่ครับค่ะโอ้ยคุณไอซ์ฟื้นแล้วขอโทษทีค่ะพอดีไอซ์ลดน้ำหนักอดอาหารเลยเป็นลมอะค่ะผมเองก็ตกใจหมดเลยนี่ไอซ์แกอย่าอดข้าวอดน้ำนะเว้ยฉันเป็นห่วงอุ๊ยเบลล่าแกรู้ตัวไหมว่าแกปากเหม็นมากอะโอ๊ยตายแล้วจริงเหรอเพื่อนจริงเหรอซันนี่โอ้โหเจ๊เหม็นมากเลยอะไม่แหวอุ๊ยฉันพูดจริงๆนะถ้าเพื่อนไม่เชื่อนะเพื่อนลองเอามือขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้ดูสิเนาะฉันอายนะไม่ต้องอายเจ๊เราทำเป็นเพื่อนๆกันมาทำด้วยกันทำทุกคนเลยอ่ะคุณชายคะทำสิคะจะได้รู้ว่าปากเหม็นหรือเปล่าค่ะผมไม่มีกลิ่นปากหรอกครับผมดูแลตัวเองดีคุณเบลล่าครับเรื่องกินปากเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับอุ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเรื่องกินปากคือเรื่องใหญ่ค่ะทำไมคุณเบลล่าเอามืออุดจมูกเหรอครับอ๋อคือเบลล่าเขาเหม็นกินปากตัวเองอะค่ะแปลกนะครับปกติแล้วคนปากเหม็นเนี่ยจะไม่ได้กินปากตัวเองนะครับ
ใช่ใช่ครับคุณชายเบลล่าเขาจมูกดีครับฝึกดมยาเสพติดกับหมาตำรวจมา2ปีนะครับใช่ค่ะอาชีพเสริมนะคะว่างๆก็ทำบ้าฉันเป็นคนไม่ใช่หมีแพนด้าหมาเลยไม่เป็นไรนะครับคุณเบลล่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับอู้จ๋าคุณเบลล่าครับพูดอะไรครับไม่เข้าใจฉันกั้นหายใจพูดนะคะดูแลตัวเองนะคะฉันขออนุญาตไปดูปอดเพราะว่าน่าจะพังอ่ะไปมาไปจานนี้ก็ไปได้หรอจานนี้ใหญ่ตอนแรกบอกไม่มีตอนนั่งไงโอ้ยสองต่อสองต่อสี่ค่ะเนี่ยท่าทางแกจะเป็นเอามากไงเนี่ยเห็นสภาพเพื่อนแล้วนะด้วยความเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยบอกตรงวันนี้ฉันกลับบ้านไม่ลงแกจะทำยังไงดีอ่ะไม่รู้นะให้แกฉันก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าให้แกบอกท่านชายบวรพุทธไปตรงๆเลยโหยไม่ได้หรอกฉันก็นั่งยันนอนยันเหมือนกันว่าฉันจะบอกเขาตอนนี้ไม่ได้อย่างน้อยอ่ะก็รอให้แต่งงานไปก่อนดีถ้างั้นแกก็พาเขาไปหาหมอสิไปหาหมอแล้วฉันจะพาเขาไปได้ยังไงจะพูดเขาว่าไงอ่ะเอางี้แกก็โทรไปนัดแนะกับคุณหมอก่อนเสร็จปุ๊บก็บอกคุณหมอว่าห้ามบอกคุณชายบวรพุทธนะคะเสร็จปุ๊บแกก็ทำทีเป็นอ้อนคุณชายบอกว่าคุณชายครับคุณชายครับพาไอ้ไปหาหมอหน่อยสิครับมาเป็นเพื่อนไอ้หน่อยอย่างเงี้ยยากเฮ้ยเข้าท่าเหมือนกันนะเห็นปะคุณหมอน่าจะรักษาคุณชายได้แน่เลยอ่ะจ่าละสวัสดีค่ะไอ้พี่อ่ะอยากได้ความซาบซ่านจากน้องจริงๆวันนี้น้องใส่สีอะไรจ๊ะไอ้บ้าอะไรอ่ะอะไรโรคจิตอ่ะมิวของแกเลยไม่ใช่จิตเหรออย่าตกใจอย่าตกใจไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกโรคจิตอ่ะต้องเจอฉันเบลล่าช่วยหน่อยรับเลยนั่นใช่ปะเปิดไงเปิดรับฮัลโหลน้องไม่บอกพี่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเอาไว้พรุ่งนี้พี่จะไปหาแล้วพี่จะรับบริการให้ถึงตัวเลยแล้วทำไมไม่ด่าไปอ่ะเออแต่ผมจะจัดการไงเอ้าแกวางทำไมด่าไม่ทันมันพูดแบบซิดอาซิดอาแล้วมันว่ายังไงอ่ะแล้วมันบอกว่ามันจะมาหาแล้วก็มารับบริการถึงที่อ่ะฮะมันจะมาหาก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวมาคิมไม่ต้องกลัวนะเนี่ยพวกเราอยู่กันเยอะแยะเลยแกดูหน้าฉันถ้ามันมานะแกเจรอดฉันต่อสู้กับมันเองเดี๋ยวฉันปั้มมันเองโอ้เพื่อนดีแกทำดีเค้กทุเรียนมาแล้วครับมาตะเลนโอ้เห็นเค้กทุเรียนปั๊บคิดถึงคุณชายบวรพุทธเลยรูปร่างหน้าตาดีเสียงเดียวกลิ่นนี่ครีมค่ะแล้วไอซ์แก้ปัญหายังไงอะอ๋อพาไปหาหมอแล้วค่ะเดี๋ยวคงดีขึ้นท่านหาหมอเลยเหรอใช่คนอย่างนี้ต้องหาหมอค่ะใช่อยู่ใกล้นี่แบบเฮ้ยมาแล้วไอหาหมอแล้วเป็นยังไงบ้างหมอไม่ฟื้นเลยเฮ้ยอยากบอกนะว่าหมอเนี่ยทนกลิ่น
ไม่ใช่คือว่าหมอจะจับท่านชายไปตรวจแต่ว่าท่านชายอ่ะกลัวเครื่องมือหมอก็เลยซัดเข้าไปที่ปลายคางหมัดเดียวน็อกเลยโอ้ยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยเหรอโอ้สิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเมาเพราะว่าท่านชายกำลังจะมาอ้าวเงียบไปนะโอเครูดซิปักปุ๊บเลยโอ้ตายแล้วไม่พูดนึกว่าปัญหาดีนะอ๋อใช่ปุ๋ยแล้วจะแก้ปัญหายังไงงานนี้นะแกติดคุกหัวโตแน่ไอ้โรคจิตแกไม่ได้ปาสเมนต์แล้วบอกไม่ตายในปากแกไงเนี่ยพี่มันด่าว่าพี่ปากเมนต์แกนี่แหละไม่ใช่อย่างแกกระถางอื่นดีวะจริงเหรอครับคุณไอซ์ไม่จริงค่ะใช่ไหมมิวเฮ้ยค่ะคุณชายอ่ะไม่มีเลยกินปากไม่มีโอ้ยว่าท่านโรคจิตพวกแกแหละโรคจิตทำไมคนปากเหม็นขนาดนี้แกยังบอกไม่เหม็นอีกเป็นได้ยังไงวะโอ้ยแค่นี้แค่นี้ตามผมตรงๆนะครับพี่โอ้โหเอาตรงๆเลยเหรอตรงเลยครับลองใกล้ๆจมูกพี่นะลองอึ้งอึ้งปุ๊บอึ้งอึ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บนานๆ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 โอ้โหปุ๊บต้องนานแล้วกินยังไม่ละลายเลยอ่ะตบเลยหนึ่งมากค่ะเอ้าไอ้จ้อยเฮ้ยไอ้ต้นไอ้ต้นจับไปโรคจิตส่งตำรวจเรียบร้อยแล้วหรออืมแล้วตกลงท่านชายบวรพุทธเนี่ยรับโทรศัพท์แกหรือยังแกท่านชายส่งข้อความมาจริงเหรอว่าไง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 ถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่สำหรับผมคุณเป็นผู้หญิงที่ผมคิดจะร่วมชีวิตด้วยน่าเสียดายที่ผมไม่อาจทำเช่นนั้นได้เราจะไว้ใจกันรักกันได้ยังไงถ้าเรื่องสำคัญกับชีวิตผมแบบนี้คุณกลับโกหกผมขอโทษที่ต้องจบลงแบบนี้ขอโทษครับฉันน่าจะเชื่อครีมตั้งแต่แรกบอกความจริงเขาไปเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะเมียวเมียวเมียวมามามาจ้าไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรนะในชีวิตคู่การพูดความจริงเป็นสิ่งที่ใช้ได้เสมอแต่ถ้าหากรู้ความจริงจากคนอื่นความปรารถนาดีนั้นอาจจะดูแย่ไปเลยก็ได้ฮ่าสงสารไอ้จังเลยเอ๊ะมัวแต่สงสารคนอื่นหรือไรแค่เดือนเดียวฉันยังหาคนมาแต่งงานด้วยไม่ได้เลยทำไงดีล่ะคะท่านคิวปิดฉันฝันร้ายฉันก็ด้วยฉันก็ฝันฉันฝันเห็นเด็กคนนึงแล้วก็มาทุ่งดอกไม้แล้วหลังจากนั้นก็ยิงธนูมาปักคอท่านคิวปิดจะมาบอกพวกเราว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วขอขึ้นนะไ
ให้อยากได้ก็เอาของมาแลกสิท่านคิวปิดอาจจะบอกเราก็ได้ว่าต้องเอาของมาแลกท่านเอาเงินไปซินแสคะจัดการยังไงก็ได้ค่ะเรื่องแก้บนกับท่านคิวปิดนี่แหละค่ะถ้าจะแก้เนี่ยต้องลงทุนสูงสักหน่อยนะเท่าไหร่คะแสนหนึ่งแสนหนึ่งถูกต้องช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายปวดหัวเป็นไมเกรนภูมิแพ้หายใจไม่ค่อยดีแล้วทำไมจะต้องมาบอกพวกฉันด้วยไม่เข้าใจขอยืมเงิน 50,000 หน่อยสิ 50,000 มาเลยป่ะคะเอาเดี๋ยวไปรับเลยค่ะใช่แล้วเพื่อนรักรักเพื่อนมากหายไปได้ยังไงอะนั่นดิใช่ไหมจึงทำให้เรามองเห็นกันหรือว่าวันนั้นฝนตกแต่ฉันกลัวเปียกจึงหลบเดินเข้ามาหรือเจ้าหมาตัวน้อยร้องดังเธอก็เลยหันมามันมีเหตุผลนานาชักพาให้เรามาเจอกันหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรให้ปลิวไปที่ไกลโพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พกพินพาลำแสงและไอหมอกพาน้ำให้ไหลรินและยังพาโลกให้หมุนไปหรือกาแฟถ้วยนั้นให้เราคุยกันทั้งวันไม่อยากจะโทษดวงจันทร์ที่หันไปมองเลยก็คิดถึงเธอหรือเป็นเพลงเพลงนั้นที่ทำให้ต้องตามหาเธอสิ่งที่เราได้พบและได้เจอไม่มีเพราะบังเอิญหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่พาเราพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรให้ปลิวไปที่ไกลพ้น